ู้อำนวยการสุเทพท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของกรมการศาสนาที่เคารพรักและท่านผู้มีเกียรติอาจจะชมทีวีอยู่ที่บ้านอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งของ WBTVในนามของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรยานที่เคารพทุกท่านครับสถาบันชาติพอเล่าเรื่องชาติพระคุณเจ้าครับบูรณาการเอาเรื่องชาติพระคุณเจ้าอย่ามองเรื่องชาติอย่างเดียวต้องชวนคุยเรื่องว่าชาติความสำคัญของชาติความจำเป็นที่ต้องมีชาติและทำไมจึงเราต้องรักชาติเจ้าคุณอธิการท่านดร.พระมหาประยูรธรรมจิตโตศาสตราจารย์ท่านเป็นบุคคลอัจฉริยะความคิดความอ่านอะไรต่างๆเป็นตำราได้หมดเป็นรุ่นน้องผมปีเดียวผมเป็นคนไปรับท่านที่เดลีไปเที่ยวเดลีก็ได้จังหวะท่านไปรับท่านมีความคิดที่กว้างไกลครับเวลาพูดอะไรพอพูดเรื่องชาติเนี่ยท่านกุฎิการจะพูดเกิดตำราขึ้นมาเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยเขียนแล้วทำไมเราจึงรักในหลวงมันเกี่ยวอะไรกับชาติท่านบอกว่าเกี่ยวที่สุดเลยเพราะในหลวงคือศูนย์รวมใจศาสนาเป็นศูนย์รวมใจพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นศูนย์รวมชาติหนึ่งมหาชาติพอพูดเรื่องชาติต้องพูดให้ยาวให้ไกลให้ความคิดเห็นเล่าเรื่องชาติต่างๆพยายามหาทุกอย่างมาประกอบครับผมตอนนั้นพยายามดึงให้รู้จักชาติสมัยนั้นชาติหนึ่งกำลังมีปัญหาคือชาติกัมพูชาอยู่ใกล้บ้านเราเราพูดได้อย่างสบายเลยเขามีกษัตริย์ก็จริงแต่เขาลำบากอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้ความการรวมเป็นชาติเรานี่มันสำคัญเล่าไปเล่ามาอย่าทิ้งประวัติศาสตร์ครับการบูรณาการทั้งหลายแหละบูรณาการคือทำการรวมการกันให้ได้ให้พูดอย่างหนึ่งให้มันได้อีกอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งนำเรื่องหนึ่งไปได้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องชาติผมนึกถึงใครรู้ไหมพระคุณเจ้านึกถึงใครผมอยู่ลพบุรีพอผมพูดถึงจังหวัดลพบุรีที่ว่าอยู่ลพบุรีนี่ไปเป็นเขยอาจารย์หนุ่มเมืองลาวพบสาวเมืองลิงก็เลยแต่งงานอยู่ลพบุรีครับเป็นเขยปรากฏว่าผมไปบรรยายที่ไหนลองถามเขาว่าพูดถึงจังหวัดลพบุรีท่านคิดถึงใครผมจะพยายามดึงในเรื่องชาติเรื่องพระมหากษัตริย์เลยนะปรากฏว่าผิดหวังครับคนฟังไม่ว่านักเรียนผู้ใหญ่พูดถึงลพบุรีคิดถึงใครพวกคิดถึงลิงครับไม่ได้คิดถึงสมเด็จพระนารายณ์ผมพยายามในใจว่าจะให้คิดสมเด็จพระนารายณ์ถึงลิงเอ้าทำไมไปคิดถึงลิงโอ้ลิงมีผมอ่านรายข่าวมีทั้งลิงสารประการลิงปรางสามยอดลิงบ้านมีเอาทำไมมันอุดมสมบูรณ์ได้ลิงขนาดนี้ลพบุรีแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่ากันนะอาจารย์เห็นว่ามันยกพวกตีกันอาจารย์ไปห้ามใครแล้วเข้าข้างใครเอาไปอย่างนั้นนี่คนละเรื่องพอเราจะพูดถึงจะต้องการให้คิดถึงใครลพบุรีคิดถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะดึงเรื่องชาติไงครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี่เป็นยอดนักการบริหารในเรื่องชาติในเรื่องศาสนาส่วนพระมหากษัตริย์นี่พระองค์แง่ๆอยู่แล้วพระองค์เป็นมหากษัตริย์ใช่มั้ยครับการบูรณาการของพระองค์ท่านทำยังไงครับรักชาติโดยดำรงการบริหารอย่างมั่นคงเอาคนต่างชาติคนไม่ชอบท่านหาว่าต่างชาติมาใหญ่ไม่ใช่ท่านเอาวิชาการเอานักปราชญ์กรีกคนหนึ่งมาอยู่ด้วยสุดท้ายตั้งให้เป็นเจ้าพญาวิชัยเยนใช่มั้ยครับบ้านอยู่ยังกะวังนั้นเป็นต้นกำเนิดความคิดเครียดแค้นของปุโรหิตาจารย์ไทยหาว่าท่านนะแต่ความจริงท่านต้องการจะให้พวกเราได้ความรู้จากบุคคลที่มีประสบการณ์มีวิชาการมีมันสมองที่จะให้การบริหารราชการแผ่นดินถ้าไม่มีที่ปรึกษาระดับนี้แล้วไม่มีทางครับที่จะสามารถส่งโกษาปานโกษาเหล็กโกษาอะไรโอ้ทําการเรื่องการทูตตั้งแต่ยุคพระนารายณ์นึกภาพเลยครับความยิ่งใหญ่ของคนสมองงอกไปขนาดนั้นก็เพราะว่ามีสมองมาช่วยไงครับเรื่องศาสนาโอ้สุดยอดสมเด็จพระรายยิ่งใหญ่ยกพระเจ้าหลุยส์ที่14พระเจ้าหลุยส์กำลังโอ้มาแรงมีทั้งจดสารราชทูตมาขอให้เข้ารีดเป็นนู้นเป็นนี้ใช้ความชาญฉลาดทุกเรื่องในการที่ไม่เข้ารีด
และก็ยังบอกย้อนรอยบอกว่าสงสัยพระเจ้าจะยังไม่มีเมตตาเลยไม่ดลใจให้เข้าขอให้พระเจ้าบันดาลใจให้สำเร็จเมื่อไหร่จะเข้ารีดนำประชาชนเข้ารีดด้วยยุคนั้นก็เป็นยุคที่คนนับถือหลายศาสนาสาวญี่ปุ่นก็เริ่มเต็มเมืองลพบุรีนะมีหมู่บ้านญี่ปุ่นสาวฮอลันดาหนุ่มฮอลันดานึกภาพอ่านประวัติศาสตร์แล้วไปนึกถึงภาพแล้วเอามาบูรณาการมาคุยกับคนไทยให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติของเรามองสมเด็จพระรายในเรื่องของศาสนาอีกมุมหนึ่งเห็นไหมครับท่านรู้เลยว่าถ้าจะตายเมื่อไหร่ในฉันตายเมื่อไหร่ลูกน้องแย่แน่ลูกน้องคือผู้ใต้คำชาทั้งหลายที่อยู่ในราชวังน่ะอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศอ้าวพระนารายณ์อยู่ลพบุรีเหรอไม่ใช่อยู่อยุธยาเหรอว่าราชการลพบุรี8เดือนว่าราชการอยุธยา4เดือนนี่คือความสำคัญของพระนารายณ์ราชนิเวศทรงล้ำลึกว่าตายแล้วไอ้สงสัยเสนาบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหลวงสอนศักดิ์เนี่ยโอ้โหกำลังมาแรงท่านเป็นบุคคลที่พระนารายณ์เลือกมาเพราะเป็นนายควานช้างช้างหมอจับช้างที่ยิ่งใหญ่จากเมืองจากหมู่บ้านพระราชวงศ์บ้านพลูหลวงสุพรรณบุรีครับเก่งมากมายเลยครับท่านนึกในใจตายหมดแน่ท่านก่อนจะตายก่อนที่ป่วยหนักๆท่านนิมนต์พระจากวัดขวิดนะวัดขวิดสารามด้วยนะจากวัดเสาธงทองมาเป็นอุปชาบวชข้าราชบริพารยกพระนารายณ์ชเวศให้เป็นของสงฆ์พอบวชเสร็จก็บิดถือบาตรคนโบราณเขาไม่ฆ่าพระกันแล้วก็เดินถือบาตรกลับเข้าวัดเป็นแถวพระนารายณ์สวรรคตคุณหลวงสอนศักดิ์นำทีมมาจับเจ้าพญาวิชาเย็นทุบฆ่าทิ้งเลยแต่อย่างไรก็ตามเห็นไหมครับความรักชาติความเป็นชาติของพระนารายณ์ยิ่งใหญ่แต่บุคคลที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นรวมชาติทำชาติบ้านเมืองย้อนขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปบนความทุกข์ทรมานเด็ดเดียวมันสมองเฉียบแหลมเป็นนักยุทธศาสตร์ชาติยุคต้นๆของแผ่นดินไทยเลยผมถือว่าท่านผู้นั้นคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพูดถึงสถาบันชาติพระเจ้าอย่าลืมนะครับจะไปให้ถวายความรู้พระคุณเจ้าที่ไหนก็ตามหรือจะไปคุยกับญาติโยมคุยกับเด็กหาเวลาหาคลิปในเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระนเรศวรนี่เอามามันจะดึงใจคนให้เกิดความเห็นความสำคัญของชาติอย่างยิ่งสมเด็จพระนเรศวรถูกจับไปเป็นตัวประกันตั้งแต่ไม่ต้องไปสืบถามอะไรมาก9ขวบก่อนผมไปพม่าผมมองพม่าก็คือเมืองที่มันศัตรูเรามันมาทุบเราเป็นระยะระยะมีจังหวะไหนดีก็มาทำไมมันเก่งจังวะนึกในใจนะพระคุณเจ้าเคยคิดไหมทำไมวะนึกอยากจะมาทุบไทยเมื่อไหร่ก็มาทุบอย่างสบายเลยเชียงใหม่ก็ปกครองสัก200ปีนะจ๊ะถึงเห็นวัฒนธรรมต่างๆของเชียงใหม่เป็นพม่าไปหมดเลยก็เพราะพม่าเขาเป็นอาณาจักรเก่ายิ่งใหญ่กว่าเรามากอาณาจักรพุกามยิ่งใหญ่ขนาดไหนโลหะวิทยาของเขาเจริญรุ่งเรืองเขาสามารถหล่อพระพุทธรูปเป็นองค์ใหญ่ๆโดยไม่ต้องต่อแขนต่อขาเหมือนเราได้ทำมายิ่งใหญ่มากนั่นคือพม่าเรามองพม่าแต่ว่ามันนุ่งสโลโพกหัวถือดาบมาฟันพวกเราเรายั่วคิดอย่างนั้นพอผมไปพม่ากลับมาเนี่ยโอ้ยอมรับว่าเขามีน้ำอดน้ำทนมีความแกร่งยูแห่งเอเชียนะคือผมว่าพม่าเขาเป็นยูแห่งเอเชียญี่ปุ่นที่ว่าเราเป็นยูเอเชียก็ใช่พวกนี้มันมีลักษณะที่แปลกๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันฝังใจคนพม่าคือความเป็นพุทธศาสนิกชนยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้ความเคารพจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนบางวัดเนี่ยโอ้โหภาพของผู้นำสมัยพม่ายิ่งทหารยิ่งใหญ่ภาพก็จะมีแต่ภาพเขียนทหารผู้ใหญ่ไปมีแต่ภาพของการไปอัญเชิญพระคัมภีร์อัญเชิญพุทธรูปขึ้นจากสระเขาจะยุ่งแต่อย่างนี้ภาพผู้นำเขาเนี่ยโอ้โหมันดูใหญ่มากครับมีวัดหนึ่งไปยืนดูอยู่เอ้ามีผู้นำคนหนึ่งมันหายไปไหนวันนี้พระร้ายจริงนะพม่าเนี่ยถ่ายรูปร่วมกันอยู่ดีๆขัดใจกันจับกันไปติดคุกเรียบร้อยไปลบรูปนั้นตรงนั้นด้วยครับ
ลบรูปออกหายไปเฉยๆเลยผมก็ถามว่าเอ้าถามพอดีท่านผู้ช่วยทูตทหารไทยน้องโสมารับผมบอกเอ้ยผู้ช่วยทูตดูดิว่าองค์รูปตัวนี้รูปใครวะบอกโอ้อันนี้ขินยุนครับขินยุนครับพี่เห็นมั้ยขินยุนนี่ก็ทั้งหมดเขาเป็นรักพระศาสนามากเขาไปอัญเชิญพระแกะสลักหินใหญ่มาจากเมืองมัณฑะเลย์เอามาประดิษฐานโอ้เขียนรูปเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาเขียนรูปติดไว้แต่พอขินยุนโดนติดคุกมันไปลบรูปขินยุนออกมันก็เป็นรอยสิใช่ไหมครับมันหายไปเฉยๆนี่เขามีอะไรแปลกๆดูสมเด็จพระเรศวรครับท่านไปทุกทรมานอยู่ในพม่าแต่ทุกทรมานในระบบขัตติยะครับกษัตริย์นำรูปกษัตริย์ไปเป็นเฉลยไม่ใช่ไปทุบไปตีเอาไปเลี้ยงไปดูเหมือนบุตรนี่คือความโชคดีของคนไทยยุคสมัยมันพากันไปครับความเป็นชาติของแต่ละชาติเกียรติยศศักดิ์ศรีแห่งขัตติยวงศ์เนี่ยมันมีครับท่านจึงถูกชุบเลี้ยงมาบนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นหงสาวดีไม่ใช่พม่าเป็นมอญพม่านี่มาจากเมืองอีกเมืองหนึ่งอังวะใช่ไหมครับมาจากทางอังวะมาจากเมืองที่สมเด็จพระเหลืองโกรธมากอ่ะเจ็บคุณต้องจะเผาเมืองแปรจะเผาอะไรวุ่นวายที่เราเขียนตำรากันเขียนมาเห็นใช้หงสาสมเด็จพระเหลืองที่ซึมความคิดเอ๊ะนี่มันก็ไม่ใช่พม่าเนี่ยนี่มันหงสาวดีก็คือชนเชื้อชาติมอญคนมอญทั้งนั้นคนมอญกับพม่าเขาก็ไม่ได้รักกันแต่ทำไมเขามาโดมินมาครอบครองเพราะเป็นเจ้าเข้าครองแผ่นดินมอญทั้งหมดสร้างอาณาจักรแห่งพระพุทธศาสนาแต่ความโชคดีของสมเด็จพระนเรศวรอยู่ตรงไหนครับพระเจ้าแผ่นดินตะวิงชเวตีพระเจ้าแผ่นดินที่เอาสมเด็จพระนเรศวรบริงรองเอาพระสมเด็จพระนเรศวรไปเลี้ยงดูนั้นไม่ได้เลี้ยงดูอยู่ในวังอย่างเดียวส่งไปเลี้ยงดูอยู่ในสถาบันวัดของพม่ากับของไทยในอดีตไม่ได้แตกต่างกันเป็นแหล่งรวมวิชาการทั้งยุทธการทั้งยุทธศาสตร์และรัฐศาสตร์บริหารนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ยุทธศาสตร์อยู่ในนั้นหมดรวมทั้งไสยศาสตร์ด้วยนี่เขาเล่นกันอย่างนั้นเพราะงั้นสิ่งที่สมเด็จพระนเรศวรได้รับเหล่านั้นมันพ่อพูนจิตใจเข้มแข็งพอสรุปมาเลยว่าประกาศอิสรภาพยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับเมืองต่างๆของพม่าปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ไทยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรียบร้อยสิ่งที่พระเรศวรทำปกครองบ้านเมืองวางยุทธศาสตร์ชาติใหม่เลยครับฝึกกองกำลังชายแดนภาษาใหม่ให้เข้มแข็งตลอดเวลาส่งแม่ทัพนายกองไปช่วยมอญทำการศึกไปฝึกทหารมอญจนมอญเข้มแข็งแกร่งมากพม่ามาไม่ได้เลย150ปีเต็มครับพม่าไม่มาตีไทยเลยแต่ไทยคงเป็นไทยใช่ไหมฮะคือไส้ศึกเยอะไม่ว่าอดีตถึงปัจจุบันไส้ศึกเยอะไทยคงเป็นไทยก็คือมีเกิดพญาจักรีขึ้นอยู่ในที่ทุกสถานในที่ทุกสังคมที่มันเข้มแข็งพญาจักรีจะแต่งขึ้นเองเรื่อยๆแต่ให้รู้ว่าความสร้างหนอนขึ้นมาทุกระบบหนอนเนี่ยความจริงหนอนบางอย่างก็ใช้ได้ดีใช่ไหมแต่หนอนบางอย่างไอ้เกลือมันเป็นหนอนเนี่ยมันเดือดร้อนผมดูหนังเรื่องหนอนเรื่องอะไรเมืองไทยเราก็เช่นเดียวกันครับประเทศเราก็เช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากคือไส้ศึกมาอยู่ในไส้เรานะครับพูดง่ายมาอยู่ในไส้เราโชคร้ายเมื่อเปลี่ยนราชวงศ์เกิดราชวงศ์ใหม่เรียกว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงเริ่มมาแต่พระเพทราชาไล่มาจนถึงสพที่นั่งสุยามรินทร์พระเจ้าเอกทัตเห็นไหมครับเรามีไส้ศึกตามตำนานที่เขียนคอยแจ้งข่าวให้พม่าทราบว่าเริ่มอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มเปิดทางให้คิวภาษาใหม่บอกว่าให้มีการส่งดอกไม้ทองเงินดอกไม้ทองมาให้พระมหากษัตริย์เราก็เริ่มรับดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปมาหาสู่กันเริ่มพันธมิตรยกมาทีเดียวเลยเก
เกือบตายล้อมเมืองกรุงศรีอยุธยาการล้อมกรุงศรีอยุธยาคราวนั้นล้อมถึงขั้นทำนาเลยนะครับทำนาสร้างเสบียงอยู่น้ำมาพัดไตหาหมดพม่าบอกไม่ไหวไปเดินกลับนึกภาพว่าขึ้นช้างขึ้นม้าเดินมาตั้งวงล้อมกันอยู่ตั้งนานแล้วไม่ไหวกลับมาใหม่อีกเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมครับมาอีกคราวนี้พระยาจักรีวางแผนได้อย่างดีมากเปิดประตูเมืองให้พร้อมเลยลุยเข้ามาเรียบร้อยเกิดวีรกรรมขึ้นนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เรามีพระมหากษัตริย์ที่เกิดขึ้นจากลูกชาวบ้านนี่แหละครับนามเดิมชื่อนายศิลป์อีกคนหนึ่งคือนายทองร่วงลูกชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่ามาลบทับจับศึกได้รับความเจริญรุ่งเรืองให้ดูความเจริญรุ่งเรืองของสองคนนี้นะครับท่านทองร่วงกับท่านศิลป์ท่านทองร่วงก็ลบเก่งเหมือนกันแต่ว่าพอได้ตำแหน่งได้อะไรได้เป็นพญายกกบฏราชบุรียกกบฏทำอะไรครับเกียรติกายเรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารเป็นฝ่ายทรงกำลังบำรุงประการที่หนึ่งเป็นนักทรงกำลังบำรุงทางสมัยใหม่เรียกว่าทรงกำลังบำรุงส่วนสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอะไรครับเป็นพญาวชิรปราการเป็นพระเจ้าตากที่เรียกพระเจ้าตากครองเมืองตากเป็นพญาวชิรปราการอยู่เมืองกำแพงเพชรครองไปถึงตากพอเกิดศึกเหนือใต้ต้องเข้ามาในวังมาช่วยลบโอ้มาเจอเหตุการณ์อย่างที่เล่ามาผลสุดท้ายต้องพากันหนีนึกถึงวีรกรรมของพระเจ้าตากครับเราเล่าให้คนฟังสาบันชาติมันจะเกิดไฟลุกขึ้นมาเองครับพระคุณเจ้าเล่าพยายามเล่าหาคลิปหาอะไรมาความจริงผมสั่งทำคลิปทำอะไรสารพัดคลิปเลยปรากฏเหลือแต่คลิปไอ้หวีมันนั่งอยู่เลยปรากฏว่าเนี่ยมันวุ่นวายอะไรกันไม่รู้คนมันคนจะเกษียณงานมันเยอะอาวีนี่ก็พุทธศาสตร์บัณฑิตครับชาวมหาจุฬาผมอุ้มมาอยู่ด้วยแต่พุทธศาสตร์บัณฑิตไม่เป็นปริญญาก็เลยยังรอหาในร้อยให้ตอนนี้เอาเป็นในสิบไปก่อนผมก็พยายามสร้างวัดไว้วัดที่นั้นปรากฏว่าผมไปนั่งคุยกับหลวงพ่อแดงเจ้าวาดวัดพิชัยชัยวัดพิชัยอะไรอยู่ที่อยุธยานะครับพระเจ้าผมมาจากอยุธยาก็นึกภาพผมไปเห็นศาลท่านหลวงพ่อแดงศาลที่ต้องขึ้นแม่น้ำตรงศาลพระเจ้าตากผมไปถามหลวงพ่อทำไมไปตั้งศาลอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้อาตมานอนไม่หลับอยู่คืนนึงพอหลับไปอะไรก็เห็นแต่วิญญาณเต็มไปหมดขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาตรงด้านฝั่งแม่น้ำตรงนั้นเลยสันนิษฐานในใจว่าจะต้องเป็นวิญญาณของนักรบทั้งพม่าทั้งไทยที่พระเจ้าตากสินตีฝ่านำเคลื่อนทัพออกมาว่ายน้ำมาบ้างฆ่าแกงกันตายเป็นหมื่นเลยตั้งศาลให้อยู่โอ้ฟังแล้วขนลุกสมัยก่อนถ้าเป็นพวกยุวสงฆ์สมัยยังซ่าซ่าโอ้ฟังแล้วฟังไม่ได้นะครับผมไม่รับเลยแต่พอศึกมาแล้วผมจะเห็นเลยครับเรื่องวิญญาณพระพุทธเจ้าก็สอนมาแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เสริมกำลังใจสร้างกำลังความคิดพัฒนาจิตได้เลยครับมันทำให้คนจิตใจฮึกเหิมห้าวหาญนึกถึงว่าโอ้หลวงพ่อแดงทำไมดีอย่างนี้สร้างให้วิญญาณอยู่วัดทั้งหมดเจริญเจริญเจริญเลยวัดชื่อผมลืมชื่อวัดพิชัยอะไรนะครับว่าเป็นชื่อแบบลบๆนี่นะครับพระเจ้าตากนึกภาพแล้วครับว่าความจริงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านตำราจะต้องเขียนว่า500เพื่อมันเขียนง่ายใช่ไหมครับคนอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่500ไว้ก่อน500รวมกำลังอย่างไรครับคนที่ปีนข้ามน้ำมาไปยังไงแล้วไปเอาม้าตรงไหนคิดให้ยาวๆก็ความยิ่งใหญ่ครับท่านพยายามหลบหนีออกมาตั้งหลักลงเรือเอาเรือมายังไงต่อเรือแบบไหนทำไงไปชนบุรีตีเมืองชนออกไปเมืองจันทร์ไปทางน้ำไปยังไงไปทางบกไปยังไงนึกภาพครับนึกความลำบากยากเข็นของบรรพบุรุษเราของชาติเราผู้นำชาติสมัยนั้นนะครับไปอยู่ในหมู่บ้านเสม็ดงามใช้เวลาเป็นปีเป็นเดือนไม่ใช่เป็นปีเป็นเดือนหลักเดือนนะครับอย่างเร่งรีบต่อเรือเพื่อจะเดินทับทางเรือทำเรือต่อเรือมาตีพม่าที่โพสามต้นยึดปราบก๊กต่างๆรวมทั้งก๊กพระฝางที่เมืองอุตรดิตถ์นะครับพระฝางนี่พวกจะไปคิดถึงเมืองฝางด้วยนะครับ
อยู่สว่างขบุรีก็อยู่เลยอุตรดิตถ์ไปเดี๋ยววัดยังมีอยู่เนี่ยมึกแผ่นนี่คือชาติครับพระคุณเจ้าจะถวายความรู้จะพูดจะอะไรไปถึงเรื่องชาติเนี่ยคุณเจ้าอย่าหนีตรงนี้นะครับพยายามเอาง่ายๆเอาประวัติศาสตร์ครับมาบูรณาการมาเล่าเรื่องไม่ต้องไปแต่งไปอะไรมากให้เห็นว่านี่พันธุ์บรุษเราเสียสละมากมายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกสุดท้ายประวัติศาสตร์ก็จากกันไปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างคุณูปการในชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักที่สุดคือรักพระพุทธศาสนานึกสิครับว่าทำไมพระเจ้าตากสินจึงรักพระพุทธศาสนามากที่สุดเพราะพระองค์ท่าน สู้ด้วยกิจยาพินิหารแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฝึกปฏิบัติใช้ทั้งเวทมนต์คาถาตอนตีกลุ่มก๊กเจ้าฝางนะครับผมได้เปิดหนังดูตำรามาเขียนมาอะไรทำให้เขาให้ดึกถึงพระฝางนี่มีเวทมนต์คาถามนต์ดำเป็นมหาศาลแพ้พุทธคุณครับสมเด็จพระเจ้าวังศรีว่าในนักสมาธิครับลบด้วยพลังจิตวิญญาณทั้งหลายที่จะมาทำลายท่านนี่พลังจิตธรรมานุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพทำลายหมดไม่มีเขียนประวัติแล้วพระเจ้าตากเขียนยัน89ทิศ7ทิศแผ่นทิศไม่มีเจ้าตากมีอย่างเดียวคือสมาธิจนหลังมาเขียนตำราอะไรกันว่าท่านวิกลจริตไม่ใช่โดยแนวคิดทิศทางแล้วไม่ใช่ท่านอยู่ด้วยพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเขียนเป็นคำสั่งไปเลยลบทับจับศึกบ้านทลายสร้างบ้านเมืองยกเมืองทั้งหมดให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากขึ้นทนทุกข์ยากเพื่อชาติพระพุทธศาสนาเข้มมากตรงนี้นี่คือพระเจ้าตากสินเสร็จแล้วไปดูถ้าพระคุณเจ้าอยู่ในวงภาคกลางอยู่ไหนใกล้พาไปดูไปดูของจริงไปดูวัดอะไรดูวัดเวรุราชินดูวัดอินทารามดูวัดโมลีโลกยารามดูวัด อรุณราชวรารามจะเห็นภาพให้นึกถึงภาพในอดีตพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่เป็นอยู่ยังไงลำบากยังไงทุกข์ยากยังไงเพื่อชาติยังไงและทุกวันนี้ชาติของเรามันเกิดอะไรขึ้นจึงขัดจึงแย้งจึงทิ่มจึงแทงกันอุตรุดลองใช้สติมาคิดดูนะลูกนะว่าไปใช้ความเป็นญาติพูดจากับลูกศิษย์ลูกหาพระคุณเจ้าเนี่ยบอกฉลาดกว่าโยมก็แล้วกันพวกนี้ผมไม่ยอมหลวงพี่ตลอดเพราะพูดเนี่ยโยมจะติดโยมจะชื่นโยมจะชมและโยมจะมีความสุขเมื่อฟังพระคุณเจ้าพูดเพราะพระคุณเจ้ามีบุญญฤทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วครับนี่บูรณาการชาติพราะศาสนาเนี่ยของแท้เลยของแท้ของพระคุณเจ้าว่าเรื่องศาสนาจะโยงความคิดเรื่องอะไรต่างๆอาพี่ไปศาสนาหน่อยฉายหน่อยฉายหน่อยพอนานๆฉายลบเลยทิศเรื่องศาสนาเรื่องศาสนานี่จะพูดให้น้อยที่สุดเพราะว่าอยู่กับพระคุณเจ้าอยู่แล้วแต่เน้นตรงไหนครับศาสนานั้นเน้นในเรื่องปฏิบัติวิชาการให้น้อยที่สุดผมเรียนหนังสือมาก็บ้าปริยัติไปเรียนปฏิบัติตอนเป็นพระเรียนที่มหาจุฬาก็เดินจงกรมก็หยอกกันไอ้หนึ่งเดินข้างหลังก็มือไปอย่างเงี้ยกระทุ่งกระแทกกันสนุกสนานไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยได้มาอันเดียวตอนพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมสิทธิธรรมธีรราชมหาบุณีสอนพอนั่งสมาธิก็อ่อนน้อมทำกายจิตใจสุภาพซึมซาบใจชนผู้คนสรรเสริญกระด้างถือดีมิมีจำเริญน่ารักเหลือเกินอ่อนน้อมทำตนเสียงหลวงพ่ออย่างนี้เขาจะผมก็จะจำได้ตรงนี้ว่าศรัทธาทราบซึ้งแต่พอเผลอก็หยอกกันอีกเป็นเนรประมาณปี2017มาสมัยนั้นไม่ได้อะไรมาเท่าไหร่แต่พอศึกมาแล้วเนี่ยพระคุณเจ้ามาสอบเป็นทหารนะสอบนี่ก็สอบไปสอบเพราะไม่รู้จะไปสอบอะไรสอบในร้อยตำรวจก็สอบได้ปรากฏข้อสอบรั่วสอบใหม่ตกอีกเพราะจิตมันเป็นอกุศลไปสอบตำรวจก็ยังไม่ทันสอบได้วางแผนโกงล่วงหน้าแล้วนะโอ้โห
มันจะไปได้ได้ยังไงผมบอกมึงเถอะกูเป็นร้อยตีเมื่อไหร่กูจะซื้อรถเก๋ง3ปีซื้อรถเก๋งเลยยังมันคิดล่วงหน้าเร็วๆทางนั้นน่ะอกุศลจิตเกิดตกเลยครับพอมาสอบในร้อยทหารนี่เพราะมีพี่รุ่นพี่ไปจ้างมาสอบไอ้นาดมึงไปสอบเป็นทหารน่ะมึงยังมานอนอยู่ลมศักดิ์อยู่อย่างเงี้ยมึงให้มึง100โอ้โห101มันเงินเยอะสมัยนั้นผมมีอยู่120ก็เป็น220โยมอุปถากบอกดิพ่อคุณพ่อจะไปสอบทหารมีตังค์เท่าไหร่บอกได้220แล้วแม่โยมแม่แม่ยกแม่บุญธรรมคุณแม่นุกูลแดงทองดีต้องประกาศชื่อท่านท่านเมตตามากกับพวกเราให้มาอีก400โอ้โหคนป่ามีปืนเลยนะครับวันนั้นมีเงินมา620บาทมันนอนอยู่ห้อง17คณะ4กอไก่ห้องเก่าผมนะนอนดูหนังสือสอบก็ไม่รู้ทิศทางสอบประวัติศาสตร์ก็สอบไงก็ดูเรื่อยใช้ไหวพริบและปฏิภาณสมัยเป็นพระประสบการณ์จากเป็นพระจริยานิเทศเป็นพระวิทยากรมาช่วยครับผมก็ใช้ไหวพริบสอบที่ได้ข้อสอบที่ทำให้ผมได้หนึ่งผมนึกในใจว่าต้องเป็นอันนี้ท่านถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรคุณมหาเขาเรียกว่าคุณมหานะพันโทพันเอกนั่งโอ้แล้วกลัวตัวแข็งทื่อแต่ผมไปทำอะไรนี้ต้องทำให้เหมือนตัวน้อยผอมใส่เสื้อแขนยาวผูกไทยโอ้เรียบร้อยนั่งท่าตรงอกไผ่ไหล่พึงหน้าตึงคอตั้งตอบเลยว่านึกในใจทำไมถามง่ายจังวะแต่ว่าก็เราไม่รู้ลีลาผู้ใหญ่ไงบอกละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ครับย้อนกลับมาคำหนึ่งมุนตึบเลยสอนสลับกันได้ไหมอ้าวแล้วกันเป็นเรื่องเลยใช่ไหมอาจารย์สอนสลับกันได้ไหมนี่เดือดร้อนเลยนะพอเดือดร้อนเราทำยังไงโวหารนักเทศนึกในใจแวบขึ้นมาว่าถ้าสลับกันได้คงไม่ถามหรอกวะเสี่ยงเลยผมเสี่ยงไม่รู้หรอกผมเสี่ยงเฉยๆเสี่ยงบอกไม่ได้ครับขอเหตุผลโอ้เดือดร้อนเลยนะครับขอเหตุผลตีโวหารเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เจ้าบอกพอไม่ต้องตีโวหารตอบเหตุผลคนมันจะสอบได้แวบหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเองอันนี้ต้องยอมรับในเรื่องของเรื่องบุญใครบุญมันผมแอบนึกถึงภาพตอนเป็นเนนวัดสแกผมต้องย้อมผ้าทุกเดือนละหนึ่งครั้งผมตอบเหมือนการย้อมผ้าครับโอ้มันเป็นมิติใหม่ที่เราพูดเขางงท่านงงมันเหมือนยังไงคุณมหาบอกการย้อมผ้าเนี่ยมี3ขั้นตอนครับมาเราเล่นขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งซักผ้าให้สะอาดบิดให้แห้งขั้นตอนที่สองลงย้อมในน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้แล้วใส่สีละลายต้มใส่ลงไปจนสีเข้ากันแล้วบิดแห้งขั้นตอนที่3เอาสารเคมีอยู่ในกระป๋องสีสีขาวๆละลายน้ำร้อนเพื่อเป็นเคลือบให้น้ำให้สีมันตกช้าก็จุ่มลงไประยะหนึ่ง5นาทีเอาขึ้นมาบิดแห้งตากแล้วมันเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับพุทธเจ้าสอนยังไงเราได้เลยซักผ้าคือละชั่วย้อมลงในสีคือทำดีแช่ถังเคมีคือสัจจิตปโยทัศพนังคือการฟอกใจทำใจให้บริสุทธิ์นั่นแหละครับเป็นการฟอกใจเพื่อให้ใจเข้มแข็งจะทำให้สีไม่ตกแล้วก็อยู่ได้ทนละชั่วได้นานทำดีได้ทนโอ้ได้ผลเกินคาดเลยสงสัยได้คะแนนเยอะเลยครับประกาศมาแล้วได้ที่หนึ่งเป็นรายงานตัวด้วยความทรมานไม่อยากเป็นเลยตัวก็น้อยแล้วมันจะเป็นยังไงไปฝึกทหารยังไงคิดมากไม่มีเส้นยื่นเรื่องวันที่หนึ่งมีนาคำสั่งออก23ธันวาคิดดูไปหากินไงยังไงครับหลายเดือนนั้นผมต้องไปหาสอนฝึกพูดอังกฤษไปสอนภาษาอังกฤษที่วัดโพสอนฝึกให้พระเนนเราได้พูดอังกฤษสมัยนั้นผมพูดภาษาอังกฤษกับภาษาลาวได้สูสีกันเลยนะครับบึ้งบังบึ้งบังสนุกสนานที่เล่าให้ฟังหมดวันนี้คือสิ่งซึ่งพระคุณเจ้าได้จากการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาเอามาบูรณาการเข้ากับการทำงานในชีวิตจริงผมได้มาทำงานในชีวิตจริงครับว่างานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นงานที่ครอบคลุมทุกวิถีชีวิตศาสนาบรรศาสนาอบูรณาการมาเราคุยเรื่องชาติเสร็จพุทธศาสนาศาสนาไปทำอะไรก็
สร้างความปึกแผ่นให้สังคมศาสนาเป็นตัวประสานความแยกแตกอะไรทั้งหลายเหมือนปูนน้ำซีเมนต์ประสานเหล็กประสานหินเข้าด้วยกันความราบเรียบสังคมถ้ามีศาสนาคนไม่มีศาสนาสังคมเดือดร้อนดูข่าวสิครับเมื่อเช้านี้ก่อนจะออกมาเห็นข่าวหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าตายอยู่ในอพาร์ตเมนต์วงจรปิดนี่แหมมันช่วยได้เห็นคนผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าออกอยู่เรื่อยก็ตามจับมาได้เป็นใครเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่ห้องติดกันอาจารย์เนี่ยคนมันไม่ได้ปฏิบัติศาสนาสารภาพว่ากินเหล้าเมาเกิดความคึกคักขึ้นมาผู้หญิงคนนี้ชอบเปิดหลังบ้านไว้เหมือนกันก็เลยปีนมาห้องติดกันนะคอนโดมิเนียมแบบห้องติดกันแบบอพาร์ตเมนต์ก็โยกตัวเหวี่ยงตัวโอ้ทหารได้สบายเลยครับเหวี่ยงแวบเข้ามาปล้ำข่มขืนเขาไม่ยอมสู้บีบคอตายห่าไปเลยเห็นไหมครับสังคมก็โอ้โหก็เพราะไม่มีศาสนาไม่มีธรรมสร้างเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่สังคมนี่ก็ชัดเจนครับพุทธเจ้าเอาไปบูรณาการดูเอาไปดูศาสนาเราได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมวันเพ็ญวันทำบุญเดือน10ชิงเปรตของภาคใต้เห็นไหมครับกลับบ้านกลับช่องไปรวมกันความผูกพันทางเชื้อชาติทางวัฒนธรรมนี่ศาสนาเป็นตัวประสานทั้งนั้นเลยครับอยู่ในทุกอนูของสังคมควบคุมสมาชิกให้เวลาตามมาตรฐานของสังคมอันนี้ธรรมชาติเลยครับไม่ต้องอธิบายเลยสนองความต้องการทางจิตใจสมาชิกเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ตอนยังไม่ศึกครับผมมองแบบผมให้ความสำคัญของภาคปฏิบัติน้อยแต่ตอนผมศึกแล้วผมสอนศิษย์การบินภาคพื้นดินวิชาหนึ่งที่ผมสอนคนสนใจมากนักเรียนสนใจคือศิลปะในการครองสติ มันเกิดเหตุการณ์85วินาทีมรณะนักบินคนหนึ่งนักบินคอปเตอร์ครับขณะบินมาความสูงประมาณ 20,000 ฟุตเครื่องวัดมันดับฟึบหมดเลยครับดับเมื่อดับเครื่องบินคอปเตอร์เสี้ยววินาทีมันเครื่องดับปั๊บนี่มันก็เหมือนแตงโมหล่นลงมานะครับแต่เขาโชคดี85วินาทีที่ว่าเขาไม่ตกใจเลยเขาบอกเขาฝึกสมาธิมานานขณะที่จนเขาพยายามคุมสติเขาไม่ตกใจเขาต่อเครื่องวัดแตะนู่นทำนี่นะเข้าถูกจุดปุ๊บมันเครื่องมันติดอีกตึ้มพอตึ้มเขาบอกมันสว่างเขาจะเปรียบที่อะไรไม่รู้พุทธเจ้าตรัสรู้ทำเห็นดวงตาที่ทำคงไปงั้นคือเขามันตัวเขาเหมือนไม่ใช่ตัวเขาเลยมันสว่างเครื่องมันก็ตึ้ม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 มันก็อยู่ในระดับ85วินาที85นะไม่ใช่85นาทีนะมันชั่วโมงกว่า85วินาทีนะครับพุทธานุภาพธรรมานุภาพพระพุทธเจ้าครับศาสนาให้นำสิ่งไหนไปนำธรรมะปฏิบัติไปสู่หัวใจคนครับพระพุทธเจ้าจะเก่งอยู่แล้วใช้ธรรมะปฏิบัติผมใช้กับนักเรียนของผมก็ใช้วิชาฝึกความจำธรรมดาฝึกนั่งสมาธิสูดลมหายใจเข้าออกเด็กจะสนุกสนานแล้วได้ความจำได้วิธีการพระมหากษัตริย์ครับบุคคลนาการสุดท้ายพระมหากษัตริย์พอต่อจาก10โมงถึง11โมงผมให้ผู้ตั้งคำชาผมเป็นน้องผมที่ผมฝากความหวังไว้ให้เขามาต่องานผมที่กระทรวงกลาโหมคือนาวาอากาศเอกสุรินทร์คุ้มจันทร์ผมขอตัวมาช่วยราชการอยู่กับผมได้เกือบจะครบปีแล้วตอนนี้ให้ตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมถ้าเทียบกับพลเรือนก็คือรองอธิบดีท่านนาวากาศสุรินทร์นั้นจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจารย์สำรวยกำหนดเรื่องให้อาจารย์สุรินทร์มาคงกำลังเดินทางมาเรามาดูบูรณาการเรื่องพระมหากษัตริย์ผมพูดยาวไปเยอะแล้วชาติเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ศาสนาพระมหากษัตริย์แต่พอมาถึงพระมหากษัตริย์แบบเนื้อเราดูครับสถาบันเปิดให้พระคุณเจ้าดูแล้วก็จดไปเลยผมจะพูดในลักษณะให้ความคิดพระคุณเจ้าว่าผมทำงานในกองทัพเมื่อวันที่25ธันวาคม2523ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นนายทหารชั้นในร้อย
เมื่อวันที่7มกราคม2525ผมแบกหูกระทะหรือว่าอินทนูเป็นท่านมหาเป็นข้าราชการกับเราผมพลเรือนนี้1ปีกับ4-5วันครับแล้วจึงได้โปรดเกล้าเป็นนายทหารในพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไม่ว่าสถาบันทหารสถาบันพระศาสนาได้รับพระมหากรุณาอย่างยิ่งจากพระมหากษัตริย์คนไทยโดยสายเลือดรักพระมหากษัตริย์คนไทยสายพันธุ์ใหม่ต่างหากที่ห่างพระมหากษัตริย์ผมเป็นอนุสาสที่โชคดีไปดูงานต่างประเทศค่อนข้างบ่อยไปยุโรปนี่เป็น10รอบเพิ่งกลับมาจากรัสเซียไปเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไปตามรอยพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จไปประทับที่พระราชวังฤดูร้อนที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กใช้ความพระมหากษัตริย์ที่จะพูดถึงในอดีตพูดมาแล้วคราวนี้จะพูดถึงพระมหากษัตริย์ในดวงใจคือรุ่นเก้ารัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลทุกรัชกาลจนถึงรัชกาลที่9ผมจะชี้ให้พระคุณเจ้าลองเอาไปบูรณาการเวลาคุยเห็นว่าร้น9รัชกาลที่4 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นเจ้าฟ้าพระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากน้องชายคือท่านผู้สร้างเรือกรมหมื่นเจษฎาบดินเป็นพระราชโอรสองค์โตของรุ่นเก้ารัชกาลที่สองแต่เกิดจากพระมเหสีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถชาญฉลาดรบทัพจับศึกทำการค้าจนพระราชบิดาเรียกขนานนามว่าเจ้าสัวร่ำรวยได้รับการยกย่องให้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนื่องจากว่ามีความเข้มแข็งเจ้าฟ้ามกุฎจึงออกผนวดทรงผนวดได้ถึง27ปีเป็นปริยธรรมถึง4ประโยคสั่งสมอุดมการณ์ได้รับประสบการณ์ล้นเก้ารัชกาลที่4เป็นยอดของพระมหากษัตริย์ที่ผมเรียกว่าเป็นยอดพระมหากษัตริย์จริงๆทุกพระองค์เลยยอดเยี่ยมหมดแต่พอมาถึงองค์ที่4ดูนะครับศึกนี่อายุเยอะแล้วนะครับ บวช27ปีเป็นพระมหากษัตริย์สถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์มีพระมเหสีพระวรชายาราชชายาและเจ้าจอมเป็นจำนวนพอสมควรคนบวชนานกฎต่างๆให้ทำได้พระองค์ท่านก็บริหารราชการแผ่นดินอย่างยอดเยี่ยมบริหารครอบครัวอย่างหาทูตเปรียบเทียบยากความเกรงวิสัยทัศน์ของการดูรอบทิศดูไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ด้านโหราศาสตร์ศาสตร์ต่างๆในแผ่นดินไทยพระองค์ทำได้หมดและยิ่งกว่านั้นคือยอดบุรุษที่มีพระราชโอรสที่ยิ่งใหญ่ครับพระราชโอรสที่เกิดจากพระมเหสีร่วมมาหมื่นพระพินิจประชานาถเจ้าฟ้ามาจุฬาลงกรณ์เป็นพระองค์โตมีน้องๆลงมาองค์เจ้าจาตุรงค์รัศมีเจ้าพระพานุรังสีสว่างวงล้วนแต่มีคุณอุปการต่อประเทศดูรัชกาลที่5ครับมองการไกลอย่างมากมายอยู่ในท่ามกลางของวิกฤตประเทศถูกฝรั่งเศสยึดครองแผ่นดินหาวิธีการจะปลดเปลื้องผูกสัมพันธไมตรียอมเสี่ยงชีวิตเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยุโรปผูกพันกับกษัตริย์ในดินแดนไกลสุดท้ายท่านได้อะไรครับท่านศึกษาพระศาสนาอย่างมากมายเวลาจะออกไปต่างประเทศถึงขั้นชุมนุมสงฆ์ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระสงฆ์ว่าโยมจะไปราชการต่างประเทศจะเว้นการที่ควรเว้นปฏิบัติการที่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้1 2 3พระสงฆ์ชยันโตโพธิยาให้พรท่านอันนี้คือแบบอย่างแห่งพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าว่าเป็นชาญฉลาดของพระองค์ท่าน
ท่านทุกข์ตรมใจมากกับการที่เราท่านไม่สามารถที่จะเอาเมืองจันทบุรีและตราดคืนมาได้เจรจายังไงก็อย่างอื่นแลกแล้วแลกอีกมันได้หมดมันไม่ได้อยู่ตรงนี้จนลำพึงลำพันออกมาเลยว่าจะต้องเสียชีวิตก็ต้องยอมต้องตายแล้วก็ตัดสินใจเดินทางไปยุโรปอีกรอบเพื่อไปขอความกรุณาพระเจ้ากรุงสยามเดินทางสู่ยุโรปอีกรอบแต่ด้วยความชาญฉลาดของพระองค์ท่านและทีมงานครับแทนที่ตรงดิ่งไปที่ฝรั่งเศสพระองค์ท่านแวะเซนต์ปีเตอร์เบิร์กคือแวะรัสเซียสมัยก่อนไม่ใช่มอสโกเมืองหลวงคือเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมันอยู่ริมทะเลเลยครับทะเลล้อมมันมาเรื่องพูดถึงเรื่องเมืองที่เป็นอันตรายแต่เมืองเขาสวยงามมากถ้าร่วมทัพจับศึกแพ้ตลอดเพราะมันขึ้นบกใกล้เหลือเกินท่านเสด็จไปที่เพื่อไปหาพระสหายชื่อพระเจ้าชานิโคลัสที่สองไปขอความกรุณาท่านก็ต้อนรับที่พระราชวังฤดูหนาวท่านก็ส่งโทรเลขแจ้งไปยังพระเจ้าหลุยที่ฝรั่งเศสว่าสหายเราพระเจ้ากรุงสยามมาขอความช่วยเหลือแล้วเนี่ยพอไปฝรั่งเศสทุกอย่างเรียบร้อยกลับมาเขาเกิดการตกลงกันได้วินวินทั้งสองฝ่ายก็คือเราไม่เสียเอกราชแต่เราเสียดินแดนบางส่วนและเราได้ดินแดนที่เราต้องการกลับคืนมาก็คือจันทบุรีและตราดนี่คือความชาญฉลาดในเชิงต่างประเทศพระมหากษัตริย์ไทยจึงอยู่ในหัวใจเราในประเทศไม่ต้องพูดเรื่องเลิกทาสพระองค์ทำด้วยความเมตตาด้วยความรักคนไทยยิ่งใหญ่ที่สุดคือให้ความเจริญด้านต่างๆและที่ยิ่งใหญ่สุดคือความเจริญทั้งพุทธศาสนาตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ศึกษาพระสงฆ์เรียนพวกเรารู้ใช่ไหมครับเป็นอนุสรณ์แก่พระราชบิดาชื่อมหามกุฏราชวิทยาลัยถวายให้เป็นอนุสรณ์ตัวพระองค์ท่านเองเรียกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจนปัจจุบันณบัดนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่การสอนศีลธรรมต่างๆกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองพระมหากษัตริย์มาถึงรัชกาลรัชกาลปัจจุบันรวบรับตัดใจความก่อนถึงรัชกาลรัชกาลปัจจุบันไปดูรัชกาลที่6นิดนึงเราอาจจะมองรัชกาลที่6โอ้ท่านเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านมีแต่กลอนมีแต่โครงมีแต่ฉันมีสักครเสือป่าอย่างงู้นอย่างนี้อ้าวกดไปเรื่อยๆโอ้ยมาแช่อิ่มอยู่เอาไม่ใช่แล้วไม่ใช่สามพระมหากษัตริย์ปรากฏว่ารุ่นเก้ารัชกาลที่6ทรงใกล้ชิดพระศาสนาเป็นลูกของรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2461ประกาศสงครามร่วมกับพันธมิตรส่งกองทหารไปร่วมรบที่ฝรั่งเศสครับส่งไปฝรั่งเศสทำอะไรบ้างพูดท่านทำเลยครับบอกว่าทหารเนี่ยมันไปอยู่ชายไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมันจะเวลาทุกโศกก็จะทุกแบบไม่มีที่จะยับยั้งเวลาดีใจลิงโลกก็จะดีใจแบบจิตกระเจิงมันต้องมีแชปเพลนติดตามกองทหารไปให้ไปเรียกหาอดีตมหาปริญญาที่ศึกหาลาเพศไปแล้วเนี่ยไปอยู่ไหนบ้างถามหาคนนู้นคนนี้ก็เลยมาเจอมหาอยู่แล้วไปอยู่ไหนมหาอยู่อุดมศีลปริญญาธรรม9ประโยคก่อนจะศึกเป็นเจ้าขุนที่พระอมราภิรักษ์ปรากฏว่าไปทำงานอยู่กระทรวงธรรมการเรียกเข้าเฝ้าเลยรับสั่งนี่นะเจ้าที่เราเลือกแล้วให้ติดตามกองทหารไปช่วยเหลือไปคอยปลอบใจยามคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกเมียคิดถึงพระพุทธศาสนาให้มหาอยู่ไปทำหน้าที่แชปเพลนคือเป็นอุตสาหท่านใช้ศัพท์ทับศัพท์ครับปี2402กลับมาทรงตั้งกองอนุสาสนาจารย์ขึ้นในประเทศไทยครับในกองทัพบกแล้วก็ขยายไปกองทัพอากาศไปกองทัพเรือตามลำดับมารุ่นเก้าในการปัจจุบันทุ่มเทพระองค์ท่านทุ่มเทร่างกายชีวิตวิญญาณเข้ามาอยู่เมืองไทยประกาศเลยรัชกาลที่หนึ่งประกาศปฐมบรมราชปณิธานพุทธเจ้าจำได้ใช่ไหมครับไม่หนีศาสนาเลยตั้งใจจะอุปถัมภกพอเป็นกษัตริย์เลยนะยอยกพระพุทธศาสนาป
้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีรัชกาลรัชกาลที่9ของเราประกาศเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมสั้นๆเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมตลอด60กว่าปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับตอนนี้พระวรกายท่าน85ปีผ่านไปแล้วกำลังจะเข้าเต็ม85 84ปีผ่านไปแล้วท่านใช้มานานพวกเราก็ห่วงแต่พระคุณูปการพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจะซึมซับจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันศาสนาเราพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะนั่นพระพุทธเจ้าลงบูรณาการเวลาสอนอะไรนะเอาความดีงามของพระมหากษัตริย์ในอดีตตั้งแต่ยุคพระเจ้าพรหมมหาราชมาถึงพระเจ้ารามคำแหงมหาราชสมเด็จพระปิยะมหาราชสมเด็จพุทธโรจน์พระจุฬาโลกมหาราชคุณเจ้านำสิ่งเหล่านี้มาให้ความรู้ความคิดแก่ประชาชนเป็นขั้นเป็นตอนเพราะพระคุณเจ้านั้นมีบุญญฤทธิ์ในตัวครับพูดแล้วจะได้เกิดพลังกับคนทั้งหลายผมจะขอกราบฝากพระเดชพระคุณ10โมงพอดีนาฬิกาผมใช้เวลามาพอสมควรฝากเป็นความคิดพระคุณเจ้าเพื่อไปฝากต่อนะครับว่าเกิดเป็นคนเนี่ยทุกคนเหมือนกันอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกคนจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจให้ได้ครับกำลังบรรยายเดี๋ยวโทรกลับมีสิ่งหนึ่งครับอาจารย์ผมให้ผมไว้ผมยังซาบซึ้งใจจนทุกวันนี้ครับท่านให้ความคิดไว้ดีผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่ของผมท่านให้บอกว่าอนุสาสผมมีแต่ฟังธรรมะจากอนุสาสวันนี้ผมจะฝากธรรมะให้อนุสาสพลเอกพลเดชจุลเสนครับท่านเป็นผู้อายุปีนี้70ปีท่านไปจำที่ไหนมารู้แต่ท่านบอกท่านว่าดีมากเลยเป็นธรรมะที่ดีว่าจำไว้นะท่านอนุสาสให้จงหมั่นให้ใครๆผมก็ตั้งใจฟังท่านพูดนะท่านบอกให้จงหมั่นให้ใครๆให้แล้วก็อย่าใส่ใจคิดมากมาอย่างไรนะเจ้านายเนี่ยให้แล้วก็แล้วกันไปเถิดนาว่ามีเถิดนาด้วยนะผมก็ตั้งใจฟังให้แล้วก็แล้วกันไปเถิดนาแต่รับท่านเน้นเลยนะแต่รับเมื่อรับแล้วอย่าหลงปลื้มลืมคุณมันกินใจเลยครับเราไปสอนใครที่ไหนเอาอะไรไปให้ใครที่ไหนก็ได้เรารับเราให้ให้ไปท่านบอกให้ไปเรื่อยๆให้ไปอย่าไปคิดมากถ้าคิดมากแล้วมันเป็นการให้ที่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาบ้างแต่ถ้ารับแล้วอย่าหลงปลื้มลืมคุณอีกคนหนึ่งสุดท้ายท่านจากผมไปแล้วครับเป็นคนให้ความเจริญผมนำผมมาอยู่กระทรวงกลาโหมผมอยู่กองทัพบกของผมอยู่ดีๆท่านบังคับให้มาอยู่ตอนนี้ท่านตายแล้วก่อนจะตายท่านบอกว่ามึงไม่ต้องห่วงไอ้เตี้ยโอ้เรียกผมเพลาะมากนะครับเรียกว่าไอ้เตี้ยไงกูเนี่ยพอ90ปีจะเริ่มไอคอคอแคกๆพอ108ปีเนี่ยมึงไปเผากูเลยนะถามดูก็แล้วกันวัดไหนปรากฏคนอยู่ข้างๆผมกระซิบบอกจานทำไมตั้งศพนานนะตั้ง808ปีปรากฏพอ72ปีตายแล้วครับอาจารย์ผมก็พันเอกพิเศษเลื่อนสุนทรเสวตชื่อเดิมชื่อเลื่อนนามสกุลขาวเอียดเปลี่ยนใหม่ซะเป็นระบบว่าเลอพงสุนทรเสวตคนจำยากกลับมาใหม่เป็นเลื่อนอีกเลื่อนสุนทรเสวตท่านให้ความคิดผมแล้วผมก็ถวายพระคุณเจ้าเป็นความคิดท่านบอกว่าเป็นเจ้าครองพยองเดชในเขตนรกโอ้มาเป็นเรื่องเลยนะครับตาขวางเลยเวลาพูดตัวใหญ่ยักษ์ดีกว่าพงกหัวรับใช้ในสวรรค์เป็นหนึ่งอยู่กระท่อมซอมซ่อเป็นราชันยังสุขสันต์กว่าเป็นสองในท้องพระโรงผมนึกว่าจบเดี๋ยวเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีผมก็นึกว่าจบอีกยังไม่จบเพราะว่าห
หัวหมาเนี่ยมันเห่าได้กัดได้หางราชสีห์เก่งสุดไล่ยุงครับผิดตกบกพร่องละลาบละล้วงครูบาอาจารย์ไปได้กราบประทานอภัยด้วยเจอที่ไหนก็ทักมีงานอะไรจะให้ไปรับใช้ก็ด้วยความยินดีครับขอกราบขอบคุณพระเดชพระคุณทุกๆรูปครับขอบพระคุณครับสาธุ